ต่อไปเรามากินบัวลอยไข่หวานกันทำอาหารเห็ดบัวลอยไข่หวานเนาะค่ะเนาะไปดูวิธีทำกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้ทำมาเห็ดบัวลอยกันเนาะค่ะเนาะโอ้ย อัดตั้งแต่ที่แรกมีคนโทรเข้าก็รับโทรศัพท์ก็นึกว่าจะของกดอัดแล้วตอนผสมน้ำอันลืมกดอัดค่ะเล็บเลี้ยวกระซิเลี้ยวแล้วอันแป้งนี่เอาน้ำห้อนเด้อค่ะเด้อน้ำอุ่นอันบ่แม่นเอาน้ำเย็นเด้อค่ะเด้อเฮาต้มน้ำแบบอุ่นๆแล้วก็เอามาคอยผสมคอยนวดเข้ากันค่ะคอยนวดให้มันได้ทีเนาะค่ะเนาะเพราะกะว่าเฮาคั่นไปนวดไปมันเฮามาลองปั้นเบิ่งว่ามันได้ทีแล้วมันก็เฮาก็ปั้นได้ค่ะเอามาปั้นเป็นรูปดอกไม้ปั้นเป็นรูปนั้นรูปนี้ได้เลยค่ะจะลืมเด้อค่ะด้วยว่าต้องเป็นน้ำอุ่นละเสียเห็ดโตบัวลอยเฮานุ่มน้ำค่ะเฮ็ดเห็ดน้องป่าเราจมอยากลูกสาวน้องแพทย์เพิ่นก็อยากแม่เพิ่นเฮ็ดบ่เป็นเลยสิเฮ็ดเพียนางน้ำได้3สีพอเนาะ3สีก็พอแล้วมันเมื่อยเฮ็ดหลายๆมันสิบ่แล้วเด้อแขกสิมาก่อนค่ะมาเริ่มปั้นกันเลย เอามือเฮานี่ล่ะค่ะล้างแล้วล้างสะอาดเอาค่ะเพราะว่าใช้ถุงมือมันบ่ถนัดเนาะค่ะเนาะอันนี้สีเราอันชันนะคะเด้ออันนี้เป็นดอกอันชันค่ะไว้จะเสียออกมาทีละน้อยนะเอาเสียผ้าปกไว้ค่ะมันแห้งพี่พวกจะเอาใส่ถุงไว้นะคะเนาะเอาใส่ถุงไว้เพราะว่าการเขาเห็ดผู้เดียวมันปั้นบ่ทันค่ะมันแข็งแล้วค่ะเอาใส่ถุงไว้ผักขาวแดดซ่องมื้อนี้มีแดดค่ะพระเจ้าคือว่านะมาถามบ่าวเมื่อวานนี่ปะฝนสิตกได้ยายว่าซั่นน่ะโอ้ขอโทษค่ะมักน้อยมักใหญ่เด้อค่ะเด้อแล้วแต่ผู้ใดมักใหญ่ก็ปั้นใหญ่ผู้ใดมักน้อยก็ปั้นน้อยค่ะก่อนใหญ่ก็อิ่มไว้แต่ละเนาะพี่น้องเนาะกันแป้งสีหยาบๆแน่เฮากันเนียงแน่ค่ะเพราะว่าถืออากาศเราแห้งไว้ค่ะปัดบ่ทันสำหรับคนที่สิเฮ็ดดอกไม้เด้อค่ะเด้อหลังจากก้อนปกติซ้ํานี้เฮาก็เฮ็ดเครื่องเดียวค่ะเฮ็ดเครื่องเดียวเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวย่าสิเฮ็ดให้เบิ่งเฮ็ดเครื่องเดียวเฮ็ดประมาณเครื่องนึงของก้อนนะคะเนาะค่ะเนาะจังสิเสียงสีกีบดอกไม้เพราะว่าเขาต้องมารวมกันหลายๆมันก็สิเป็นก้อนใหญ่ค่ะเนาะเฮ็ดก้อนใหญ่เนาะค่ะเนาะเขาก็เฮ็ดให้มันน้อยลงกะว่าเขามารวมกันแล้วกะใหญ่พอดีงามค่ะซ้ำดอกไม้ดอกนึงเนาะค่ะเนาะเฮ็ดกับสีใดเฮ็ดกับสีเหลืองเนาะค่ะเนาะสีเหลืองกันสีธรรมชาติก็คือบักอือเด้อค่ะเด้อบักอือบ้านเฮาหรือมันแก้วค่ะมันแก้วบ้านเฮาบ่อึดเนาะค่ะเนาะบักอือก็บ่อึดหาได้ง่ายๆค่ะบักอือก็หาง่ายมันแก้วก็หาง่ายอันสีนี้คือดอกอัญชันเด้อค่ะเด้อดอกอัญชันสีชมพูเฮาก็เอาน้ำเฮลูบอยก็ได้ค่ะคันบ่เอามันเลือดเนาะมันเลือดเฮาผสมหน่อยๆมันเลือดเฮาก็เอามานึ่งโดนๆค่ะให้เปื่อยๆมันจังตีแตกง่ายเนาะมันเลือดบ้านเฮาค่ะบ่ต้องไปหาซื้อหรือสิเอามันแก้วสีม่วงจังซี่ก็ได้ค่ะ
เนาะง่ายดีอันนี้เขาเสียดดอกเขาเสียดกลีบดอกสีม่วงด้วยกันเนอะก็มาติดกันเข้าค่ะพูดจังนึงกันเฮ็ดบ่ติดเขาก็เอาน้ำแตะแน่ก็ได้ค่ะเอาน้ำผสมแน่ก็ได้ค่ะก็เสียวว่าเป็นดอกไม้ค่ะกันเสียวกีบสีเหลืองเท่ากับสีเหลืองอ้อมข้างค่ะนี่กันเป็นลักษณะนี้ต้องใส่น้ำด้วยค่ะต้องใส่น้ำซอยเนาะ เอาแตะปลายมือค่ะปลายนิ้วเพราะว่าต้องไปจุ่มมากไม้เอาแตะเส้นปลายนิ้วเพราะมันก็ติดแล้วค่ะเพราะว่าแป้งคือกน้ำมันก็เหนียวใช่กันเอากลีบสีชมพูอย่ามาออกมาค้ำเดี่ยวมาวางค่ะข้าวเดี่ยวค่ะอยากอันแห้งค่ะอย่าลืมนะคะเด้อว่าตอนเฮาผสมแป้งตอนเฮานวดแป้งกันเป็นน้ําห้อนเป็นน้ําอุ่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเศษให้แป้งเฮานุ่มก้อนแป้งเฮานี่สินุ่มค่ะบ่แข็งกระด้างเนาะค่ะเนาะเอากลีบดอกสีชมพูเอาน้ำแตะอ้อมใจเกสรเฮาไว้ค่ะแล้วก็จะได้ดอกไม้สามสีค่ะดอกไม้สามสีเราก็เห็นไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเห็นเรื่อยดัดแป้งเอาล่ะค่ะเขาอยากเห็ดอย่างเขาก็ดีไซน์ออกมาเขาก็ดัดแปลงเอาไหนพวกเขาเห็ดกระร้องค่ะไม่ลองไม่รู้เนาะมาลองเอากระบอกหูค่ะเห็ดที่แรกอะลองผิดลองถูกแล้วค่ะพวกมีผู้ใดเก่งมาแต่ในท้องเนาะค่ะเนาะพวกมีผู้ใดเก่งมาแต่เกิดอียังก็ต้องมาฝึกมาหัดทั้งนั้นค่ะมาฝึกมาเรียนรู้ทั้งนอกท้องแม่เอาคนเขามีพรสวรรค์อย่างเดียวไม่พอเลยค่ะเด้อสุขุสุขนค่ะลูกๆหลานๆมีพรสวรรค์อย่างเดียวไม่พอต้องมีพรแสวงด้วยคำว่าพรแสวงคือการแสวงหาค่ะเขาอยากเฮ็ดอย่างเป็นเขาอยากได้อย่างคณะก็แสวงหานั่งรอให้มันลอยตกปุกไม่ใช่แต่ผักต้นพวกนี้ด้วยค่ะเขาต้องเป็นมะพร้าวแห้งอันเจ้าไปนั่งต้นบนใต้ต้นมะพร้าวแห้งมีสิทธิ์ตกปุกเด้อมะพร้าวแห้งแต่ว่าถ้าให้สิ่งของมาตกปลูกเสนาผักเฮานี่บ่มีเด้อค่ะเด้อมีแต่พรแสวงค่ะพรแสวงแสวงหาเด้อค่ะจะได้อย่างกะแสวงหาแสวงเฮ็ดเอาแสวงเรียนรู้เอาค่ะเพราะว่าชีวิตคนเฮาบ่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเนาะค่ะเนาะเพราะว่าผู้ใดล่ะคันผู้เพิ่นโรยด้วยกีบกุหลาบพ่อแม่เพิ่น พ่อแม่เพิ่นรวยมาแต่กำเนิดนั่นก็บุญเพิ่นหลายค่ะ
บุญวาสนาเพิ่นหลายเพิ่นเฮ็ดบุญไว้หลายแต่ชาติก่อนชาติก่อนเพิ่นเฮ็ดบุญไว้หลายบุญเก่าเพิ่นมานำหนุนเพิ่นเคยอยากมีบุญหนุนนำชาตินี่ค่ะเฮ็ดบุญหลายๆค่ะชาติหน้าจักสิได้เกิดบ่ดอกเกิดบ่เกิดก็เฮ็ดไปโลดพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยู่เมืองไทยก็เฮ็ดได้เด้อบุญผู้ค้าอยู่ไกลบัดหลายเป็นเมียบ้านบางเทียก็บ่ได้เฮ็ดเด้อค่ะยากน้ำเฮียนน้ำซันเฮาโดนๆได้ไปเทียนึงเฮาก็อยากตื่นขึ้นตีห้าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สวยล่ะได้เฮ็ดได้แล้วกินให้ยายไปวัดตัวเจ้าของบ่ค่อยได้ไปมิตรเฮ็ดบุญน้ำเพิ่นสร้างพระสร้างหยังน้ำเพิ่นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นั่นได้เฮ็ดน้ำพระเจ้าอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยรอใส่ฝ่ามือค่ะสิว่ายายเฮ็ดหยังเล่น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 ปั้นใช้ฝ่ามือค่ะมันยังกลมดีนะคะเนาะผู้ที่หนึ่งก็ปั้นใช้ถาดค่ะปั้นใช้ถาดมันก็บ่คือฝ่ามือเขาเนาะปั้นน้ำกันหลายๆคนมันจังแล้วไว้ค่ะคุ้มกันเฮ็ดลงพวงบ้านเฮาเนาะบ่มีเวียกเนาะบ่มีเวียกเฮ็ดซอยกันค่ะกินตอนเที่ยงเนาะกินตอนเที่ยงกินขนมกินตำบักหุ่งแล้วก็กินขนมหรือเฮ็ดไปวัดคือไปเฮ็ดอยู่วัดเนาะค่ะเนาะมันเด้อไปเฮ็ดอยู่วัดเนี่ยออกหลายๆคนปั้นซอยกันยามมันน่ะเพิ่นสร้างก่อสร้างอีหยังอยู่วัดเนาะบ่มีบุญวาสนาได้ไปจังซั่นดอกค่ะยามเมียสิก็ยากยากแต่ต่อไปก็สิบ่ยากปานใดล่ะคนน้อยก็ใหญ่แล้วพอใหญ่แล้วก็ซอยเหลือตัวเราเองได้ยามสิไปซื้อกับข้าวสิแม่ค้าก็ฮู้แล้วว่าเราบ่กินเผ็ดฝรั่งบ่กินเผ็ดแล้วก็แค่เขียนใส่กระดาษให้แล้วว่าอยากกินผัดกะเพราคะน้าหมูกรอบหรืออีหยังสิแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อโลดใส่ให้แล้วก็ซื้อตำบักหุ่งให้พร้อมบอกที่รักฉันเขียนไปแล้วเอาตำบักหุ่งมานำสิรักอ่ะไม่ค่ากะกะฮักกะฮักแกแจ่วซื้อแล้วแต่ว่าเห็นกันไปหูโลดว่าสิไปเอาหยังเพิ่นก็เดกระดาษให้กันล่ะเดกระดาษให้กันกะเฮ็ดพ่อแปะว่าแปะพ่อใหญ่ก็หอบขึ้นมาแล้วบัดนี้ก็ขี่มอไซค์ไปผู้เดียวแล้วแต่ว่าเราอยากหยังก็ไปโลดบ่ได้ห่วงเราแล้วเมียบ้านก็เลยก็เขาเลยโทรบอกแต่มาดามมาเอาว่าเฮ็ดน้ำเชื่อมแล้วแล้วจังสิบอกแต่แล้วมาเอาเราเลิกงานเนี่ยเราพานมาเอาไปให้เด็กน้อยกินคือหนึ่งมันจะแตะยังไงขั้นแป้งตัวนี้เขาอยากเป็นลุยๆแล้วก็มือแตะน้ำค่ะตอนนี้ซีเขาแตะ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 
แล้วเขาก็มาหมุนน้ำที่อยู่นิ้วเขาก็เช็ดให้แป้งเกาะตัวกันค่ะแป้งมันเหนียวขึ้นเนาะมันก็สิว่าแตกเพราะว่าแป้งเขาคั่นไว้โดนมันก็สิอยากแห้งค่ะเห็ดผู้เดียวนะมันปั้นบ่ทันตอนแรกก็สิให้น้องปลาเดี๋ยวแต่สิบ้อนปั้นแป้งเหมือนเชียวไว้ให้นางปั้นนางอยากนางต้องหัดเห็ดน้ำเมื่อนางถ้ากินย่างเดียวฉันสิบ่มีความรู้ค่ะขันนางถ้ากินย่างเดียวขันเห็ดให้กินย่างเดียวบ่สอนพ่อแม่ตายไปผู้ใดสิไม่ให้เรากินต้องสอนน้ำว่าต้องเห็ดวิธีเห็ดเห็ดจังใดวิธีลวกเนาะค่ะเนาะเขาก็ลวกตัวใหญ่ก่อนเขาลวกดอกไม้เขาก่อนค่ะน้ำเดือดเดือดแล้วเขาก็ลงไปเลยค่ะน้ำเดือดเดือดแล้วเอาลูกไม้เพราะว่าดอกไม้นี่สีหนาค่ะดอกไม้สีหนาก็เขาปั้นเป็นก้อนเนาะน้ำเดือดเดือดเขาก็คว้าเยอะลงไปค่ะจะฝากคนนะคะเนอะรอให้แป้งเซตโตเข้ากันจะค้ำจังคนเดี๋ยวสิแตกดอกค่ะให้แป้งเนื้อเหนียวจะค้ำก่อนนะคะเนาะจังคนเนาะค่ะเพราะว่าจังคนเอาลงแล้วคนเลยแป้งเขาแตกค่ะแป้งคนได้ค่ะคนได้แล้วเนาะจะปล่อยคนเนาะค่ะเนอะเพราะว่าแป้งเขายังไม่คั่นได้สุกค่ะคนกะบางทีบางดอกคนทานได้นี่มันก็สิบ่มันสิบ่จับโตกันแล้วมันก็สิดีดออกจากกันค่ะคนได้จักขาวแล้วเขาจะมาเมาโตก่อนใจแล้วค่ะนะรอจักคู่ค่ะรอสักคู่รอสักคู่สีข้างหม้อด้วยค่ะนะข้างหม้อเฮ็ดไข่ทำไข่หวานนี่เริ่มแป้งเขาเริ่มสี่ร้อยโตเหรอเห็นป่ะค่ะแป้งเขาเริ่มสี่ร้อยโตแสดงว่ากำลังสีได้ที่เขามาเอาตัวนี้ลงเลยค่ะเพราะว่าเขาสีต้มไปในกันนะคะนะต้มไปรวมๆกันเลยค่ะต้มรวมๆกันไปเลยนะคะเนาะขันผู้ใดมีสูตรอันใดหรือว่าวิธีใดเฮ็ดแบบง่ายก็นี่หรือเฮ็ดดีก็นี่หรือมีอันไหนสูตรงามๆก็แนะนำย้ายมาได้เด้อค่ะเด้อแนะนำกันมาได้ค่ะแต่ว่าผู้ใดอยากเฮ็ดตามสูตรย้ายไปจังซี่ล่ะค่ะเอามาต้มโตก้อนเนาะค่ะเนาะตะกี้สมัยเป็นเด็กน้อยอยากกินเนาะค่ะเนาะเฮ็ดบ่เป็นต้มน้ำอันต้มมันน้ำล่ะค่ะเอาโตลงแล้วก็กะทิลงน้ำตาลลงเฮ็ดไปตัวบ่มีโทรศัพท์เนาะค่ะเนาะแต่สมัยเป็นเด็กน้อยบ่มีโทรศัพท์บ่มีคอมพิวเตอร์เฮ็ดหยังก็บ่เป็นดอกค่ะบ่ว่าแต่เป็นเด็กน้อยล่ะเอาจนเฒ่าจนมาได้พ่อใหญ่นี่ก็ยังเฮ็ดหยังบ่เป็นอยู่ค่ะบ่มีคอมบ่มีหยังแค่เฝ้าอยู่บ้านนอกเนาะคนได้ค่ะโถเขาลงคนเลยค่ะคนเกี่ยวตัวใดติดกันเนาะค่ะเนาะคนแม่กับพ่อยทิ้งไว้ค่ะเขาค่อยใบเตยค่อยแลนจากกันแม่มกำลังสีห้อนใบเตยซื้อมาทิ้งไว้มันละแห้งค่ะพอมีเวลาเห็ดหลายมีด้านน่ะเขาปลาเติมน้ำตาลแล้วค่ะเนาะเติมน้ำตาลทรายเดี๋ยวรอให้เดือดจะคำเขาจังมาใส่ไข่ค่ะเราสิปลูกเนาะค่ะดอกไม้เรากำลังเบ่งบานค่ะดอกไม้กำลังบานงามโอ้ยบัวลอยไข่ห่านอ
ด3ก้อนนี่อิ่มเด้อพี่น้องเอ้ยก้อนใหญ่อีบาดไปมีไอ้เนาะขายการปั้นน้อยก้อนไฟลงค่ะก็ให้รอให้ร้อยหมดรอให้ร้อยหมดสุดต้นสุดโตพุ่นละค่ะจังเงินนะจังสิบพอดีเนาะเดี๋ยวเขามาตุบไข่พอดีไข่เหลือ5หน่วยไข่เหลือ5หน่วยตุบใช้ถ้วยเด้อค่ะเด้อเพื่อกันเปียกไข่เปียกอย่างเขาลุกในหม้อนั่นว่าเพราะคันได้ขาดความมีพี่น้องเลยเปียกไข่แป้งเราก็จะได้ที่แล้วค่ะจ้ะน้ำหวานเขาเสร็จโตก็นี่จะค้ำกันเดี๋ยวได้ละจะค่อยหย่อนไข่ลงไปนะคะต้องหันว่านั่นน่ะเดือดแทงโคตรไข่ขาวเขาเลยกระจายค่ะว้ายน่ะที่มื้ออื่นวันเสาร์ได้ซื้อไม้ไข่กินไข่เปลืองเปลืองค่ะน้องป่าแล้วกินไข่เก่งได้ซื้อได้ที่แล้วค่ะฟูก็สิหมดแล้วล่ะดอกไม้กับบ้านเต็มที่แล้วมีที่สีล้นบาทนี่ดอกไม้ก็สวยได้ที่แล้วใช่ล่ะดอกสีเหลืองนี่ใช่เออดอกสีเหลืองไม่ใช่มูลนี่สีเหลืองอันนี้จ้งต้องเป็นตะวาดงดอกไม้นะคะเนาะมันเป็นเห็ดพิษที่ไปบาดงดอกไม้เด้อพี่น้องเอ้ยไปใกล้แล้วเห็ดพิษเป็นตะยานค่ะเป็นตะยานเปิดน้ำเย็นรอแล้วค่ะเปิดน้ำเย็นรอแล้วไปทีแล้วเขาก็จะได้ล่างกันเนาะค่ะเขาต้องต้มให้แน่ใจเด้อจากนั้นเด้อค่ะเด้อปลาตัวบัวลอยเฮานี่โตมันนี่สุกอีหลีบ่กันเฮาบ่แน่ใจเฮาก็ตักโตไปใส่น้ําเย็นค่ะแล้วก็ชิมเบิ่งว่าทั้งไหนมันสุกอีหลีไปเนาะค่ะเนาะเฮาเลี้ยงแม่บ้านแม่เรียนบ่คันได้แล้วผู้จังนึงย้ายครบๆอยู่ต้มสาคูก็บ่เป็นค่ะแต่ย้ายครบอยู่บ่าตะกี้รู้จักกันกับข้าเจ้ามาต้มสาคูให้ข้าเจ้ากินข้าเจ้าว่าเอ้าทําไมเสร็จไวจังทําไมง่ายจังเอ้ายายเลยวางสิดอกประสาต้มสาคูจะที่ต้มอย่างโดนแท้ยายเลยวางโอ้ยเพิ่นเลยหัวขวนกันเพิ่นเลยว่าเพิ่งจะรู้ว่ามันง่ายขนาดนี้เพิ่นต้มเป็นชั่วโมงอืดแล้วอืดอีกเพิ่นก็เอาน้ําเติมอืดแล้วอืดเพิ่นก็เอาน้ําเติมอยู่พอปานนั้นโอ้ยเนาะเจ้าเนาะมาค่ะมาเข้ามาล้างตู้โอ้รอยกันเราเห็นบ่คะเห็นน้ำยายบ่น้ำเย็นๆเนาะค่ะเนาะแล้วก็ตักโตบ่ลอยเฮาลงล่างล่ะ
จังสีบ่ข้นเกินเนาะค่ะเนาะอันเนาะพอล่างแป้งเปิ่งมันก็ก็ข้นค่ะเห็นบ่ฮื้อแดดซ่องพี่น้องเอ้ยข้าวแช่น้ำเย็นเด้อค่ะข้าวแช่น้ำเย็นแล้วเฮาก็ล่างออกเนาะค่ะเนาะดอกไม้เขาค่ะเสร็จละเห็นน้ำบ่โอ้ยแดดซ่องข่อยนี่ว่าบ่เห็นมื้อเก้าสิเห็นนี่ดอกนี่ค่ะเราก็มารอใส่กันกับน้ำหวานเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเราไปเฮ็ดน้ำเชื่อมกันค่ะน้ำหวานกันเนาะค่ะเนาะเฮ็ดน้ำเชื่อมกันค่ะหาน้ำตาลปี๊บพ่อพ่อเมื่อนี้ก็จะได้ใส่น้ำตาลทรายนะคะเด้อกับน้ำตาลปี๊บมันก็สิกลมกล่อมไปอีกแบบนึงเนาะค่ะเนาะแต่น้ำตาลทรายก็ได้ค่ะกะทิอยู่นี่หากะทิสดบ่ค่อยมีดอกค่ะได้ใส่กะทิกล้องเนาะค่ะเนาะนี่คือไข่ที่เฮาได้เด้อค่ะเด้อไข่ที่เฮาได้ก็สิออกมารูปทรงสวยค่ะเพราะว่าเฮาค่อยหยอดเนาะค่ะเนาะนี่ตัวนี้ที่ยายหยอดลงแข็งๆแล้วก็สิเฮ็ดให้น้ําเชื่อมเฮาบ่ขาวไข่ค่ะที่เฮาแยกที่เฮาแยกเฮ็ดเนาะค่ะเนาะที่เฮาแยกเฮ็ดแล้วเฮามาเฮ็ดน้ําเชื่อมจังจ๋าใส่ใบเตยลงไปเอามาเคี่ยวกะทิก่อนแล้วค่ะเนาะมากหวานก็ใส่หลายผู้ว่ามากหวานก็ใส่หน่อยเด้อค่ะเด้อบ่มีสูตรตายตัวประเหตุอย่างบ่มีสูตรตายตัวหรอกสูตรตามใจฉันนั่นแหละตัวแซ่บไผ่แซ่บปันนะกันเอาสูตรให้เอ้ยสูตรไม่แย่นี่บ่แซ่บได้จังเฮ็ดเซอร์โลอยู่สูตรไม่แย่นี่บ่หวานเลยสูตรไม่แย่นี่หวานเลยที่คนกินบ่คือกันกับคนเฮากินบ่คือกันเนาะค่ะเนาะเลยว่าว่ามีสูตรตายตัวที่ได้ว่ามีน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บมันสิหอมกลมกล่อมเนาะค่ะเนาะเฮ็ดขนมไทยเนาะแต่ก็บ่เป็นหยังค่ะน้ำตาลใช้กันไล่กินไล่คือกันThank you.
ใบเตยกับแตงจะกันดีดีดอกเคี่ยวน้ำหวานได้ทีละค่ะกะทิย้ายกระยงกันแตกแล้วเพราะว่าคนไทยเขาเจ้าเห็ดโหวานเนาะค่ะเนาะเขาเจ้าสิยงกะทิให้มันแตกเขาเจ้าสีเขียวให้มันได้ทีมันจังบ่ปูดไงต่างกันกับภาคอีสานมองนี่แหละหวานน้ำตาลซ้ายก็สิเป็นโดดๆแน่ด้วยค่ะเด้อแต่หวานน้ำตาลปี๊บมันสิเป็นกลมก้อมค่ะนี่คือตัวบัวลอยเราก็ใช้ลงป้ายเชื่อมที่เฮาอ่ะนะเห็ดไข่ถ้าผู้ใดเสียดายก็เอาใส่ข้าวใส่กินตัวนี้ก็ได้เด้อค่ะแต่มันก็บ่ได้หวานคักเนาะค่ะเนาะมันบ่ได้หวานคักเพราะสิเสียดายเนาะค่ะเนาะเป็นน้ำบ้านนอกของผู้เฒ่าเพิ่นก็สิเสียดายล่ะผู้ที่นึ่งใส่งาเด้อค่ะเด้อใส่งากับเสี้ยเวลาตัดออกมาสิกินนะคะผู้ที่นึ่งเพิ่นก็ใส่งาใส่งากับสิแซ่บกับสิหอมไปอีกแบบนึงเดี๋ยวว่านาสิพาเห็ดของแข็งเนาะค่ะเนาะเห็ดทอดช่องสิงคโปร์เห็ดของแข็งค่ะแค่นี้ก็ทำให้บัวลอยเรามีสีสันน่ารับประทานเนาะค่ะเนาะอย่าลืมพาลูกพาเต้าพาเด็กน้อยเล่นวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยค่ะเดี๋ยวเด็กก็ปล่อยเห็นตะเบิงแท็บเล็ตอยู่เนาะปากลานี่ว่าแต่เห็นแม่เล่นแป้งนี่โห้ยเห็ดน้ำ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 นำเข้ารถได้ไหนปั้นมาสั่นละให้นี่เดินมาดีได้เด้ปล่อยให้นางเล่นละไปปั้นนึงสัตว์ก็ได้กินขี้มือไปละค่ะลูกเขาเนาะสมัยตะกี้ก็กินแต่ขี้มือลูกละดอกไม้ค่ะว่าได้กินข้าวดีจ้าแกดอกมีลูกน้อยเห็นลูกกันค้นข้างบ้านตะกี้ลูกเหี่ยวใส่มาข้าวก็ได้กินข้าวล่ะเพราะว่าหูไม่พอทันแล้วหิวข้าวแซ่บพอดีเลยค่ะพอดีเลยความหวานความหอมแซ่บบดมีพ่อมีผู้แซ่บข่อยกับแซ่บเอาผู้เดียวดอกข่อยเนาะข่อยเห็ดเองแม่นี่แหละค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวสิส่งรูปให้มาดามเฮ็ดให้เรามาเอานะคะเนาะกันแล้วนี่ละคุณบางแล้วก็สิเรียนผ่านมาเอาค่ะบัวลอยไข่หวานเราพร้อมจัดเสิร์ฟค่ะนะคะเนาะดอกไม้สวยๆค่ะจะชวนน่ากินไปอีกแบบนึงเนาะค่ะเนาะบัวลอยไข่หวานสูตรยายตาพาทำพาเลาะค่ะคอยกะหาตะแนวมาให้คนจะกวนนี่บ้านสั่นล่ะค่ะยายกะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลัง กำลังใจที่ส่งมาให้นะคะเนาะกำลังใจที่บอกให้สู้ๆต่อไปยายเก็บเห็ดต่อไปเห็ดนั่นเห็ดนี่เนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณผู้เพิ่นบอกผู้เพิ่นบอกกดติดตามแต่เพิ่นก็เข้ามาเบิ่งก็ขอบคุณคือกันค่ะถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ยายนะคะสวัสดีค่ะรวยๆทุกคนค่ะ